อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองหรือให้คนอื่นมาสร้างให้กับคุณโอปรสรรคไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีพอแต่เพราะว่าคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอนี่คือประโยคหนึ่งที่คุณต้องย้ำกับตัวเองแน่นอนว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมไร้ที่ติมันก็อยู่ที่ว่าโฟกัสของคุณเนี่ยคุณจะโฟกัสไปที่จุดไหนจุดที่ส่งเสริมหรือว่าจุดที่บั่นทอนจุดที่คุณดีพอหรือว่าไม่ดีพอ ถ้าคุณโฟกัสที่จุดที่คุณเนี่ยด้กว่าคนอื่นโดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่คุณคิดว่าคุณไม่มีหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้นั่นจะกลายเป็นอุปสรรคกีดกั้นคุณจากศักยภาพสูงสุดหรือว่าสิ่งที่คุณทําได้ครับแต่สังเกตไหมครับว่าทุกข้อเป็นสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่ความจริงและแม้มันจะเป็นความจริงก็ตามคุณก็ไม่จําเป็นต้องด้กว่าคนอื่นในจุดนั้นก็ได้ ไม่มีคุณสมบัติข้อนั้นหรือว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้ตลอดไปถ้าคุณต้องการจะดีพอคุณจะเอาชนะทุกอย่างที่กีดขวางคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคจากตัวคุณเองแต่คุณจะต้องเริ่มโฟกัสที่คุณดีพอและคุณมีจุดบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นคุณสมบัติที่คุณมีและสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดแม้ทุกข้อจะเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองจะกลายเป็นจริง คุณคิดว่าคุณเป็นยังไงคุณก็คิดถูกทั้งนั้นเพราะคุณจะไม่ยอมเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คุณคิดดังนั้นความลับของคนรวยที่สุดก็คือพวกเขาคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมและเชื่อว่าศักยภาพสูงสุดของตัวเองไม่มีขีดจำกัดพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาทำได้ทุกสิ่งที่ต้องการแค่ไม่จำเป็นต้องทำทุกสิ่งก็ได้เพราะคนเราเนี่ยไม่ได้รวยเพราะว่าทำได้ทุกสิ่งในโลกใบนี้แต่เพราะว่ายอดเยี่ยมในสิ่งที่ทำต่างหาก และคุณจะต้องเรียนรู้สองข้อนี้เพื่อเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นข้อหนึ่งครับอย่าสร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองคุณรู้ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรและคุณสามารถเป็นอะไรได้ความจริงก็คือคุณเป็นได้มากกว่ายิ่งกว่านั้นอีกครับรู้ไว้ข้อหนึ่งเลยว่าความเชื่ออาจจะเป็นแรงผลักดันหรือว่าขีดจำกัดศักยภาพของคุณก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำบางสิ่งได้นั่นก็คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับ ถ้าสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณทําได้ยังไม่ถึงครึ่งทางของศักยภาพของคุณคุณก็อาจจะทําได้มากกว่านั้นอีกสิบเท่าความเชื่อนั้นจะกลายเป็นขีดจํากัดไม่ให้คุณเนี่ยพยายามทํามากกว่านั้นและคุณจะไม่มีวันรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองดังนั้นจงเชื่อว่าศักยภาพของคุณเนี่ยมันไม่มีขีดจํากัดกฎสําคัญก็คือจงเริ่มทําสิ่งที่คุณอยากจะทําไม่ว่ามันเนี่ยจะดูยากแค่ไหนลําบากแค่ไหนก็ตามและจงทําสิ่งที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือไม่ได้คุณจะชอบหรือไม่ชอบแล้วคุณเนี่ยจะได้ค้นพบความสามารถและสเกลภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณว่าคุณทําได้มากกว่าที่คุณคิดจําไม่ว่าความสําเร็จในชีวิตของคุณมีอยู่สามจุดก็คือจุดที่คุณเป็นอยู่จุดที่คุณต้องการไปถึงและจุดที่ไกลกว่าที่คุณเนี่ยคิดว่าคุณจะไปถึงซะอีกจุดที่เป็นอยู่ก็คือจุดที่คุณอาจจะยังไม่พอใจหรือคิดว่ายังไปได้มากกว่านี้อีก จุดที่คุณต้องการไปก็คือจุดที่คุณคิดว่าคือเป้าหมายของคุณหรือว่าจุดสูงสุดที่คุณจะไปถึงได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือจุดที่ไกลกว่าที่คุณคาดคิดว่าจะไปถึงคนส่วนใหญ่ไม่มีจุดนี้อยู่ในจินตนาการเลยหรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปสู่จุดนั้นและอาจจะรวมถึงคุณด้วยนี่แหละครับคือการสร้างขีดจากัดให้กับตัวเองจงเชื่อเถอะว่ามีบางสิ่งที่คุณเนี่ยยังไม่เห็นในตัวเอง และมันมีความเป็นไปได้บางอย่างที่คุณเนี่ยยังไม่เห็นในชีวิตของคุณจงเชื่อว่ามีบางสิ่งที่มากกว่าที่คุณคาดคิดเสมอและตื่นเต้นที่จะค้นหามันต่อไปอย่าสร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองและอย่าสร้างขีดจำกัดให้กับสิ่งใดในชีวิตคุณมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่จะทําเช่นนั้นเมื่อคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและมันเป็นไปได้คุณคู่ควรอยู่แล้วจําไว้ว่าคนที่ประเมินคุณต่ําเขาพูดถึงขีดจำกัดศักยภาพ ความสามารถและความเป็นไปได้ของตัวเขาเองอย่าไปสนใจนั่นไม่ใช่ตัวคุณจงเดินหน้าต่อไปแล้ววันหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของคุณจะทำให้เขาเห็นเองว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เขาที่ไม่มีผลลัพธ์ข้อ2อย่าให้คนอื่นเนี่ยมาสร้างขีดจำกัดให้กับคุณเวลาคุณอ้างว่าคนอื่นสร้างขีดจำกัดให้กับคุณหรือว่าปัญหามันไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวคุณเองที่ไปรับเอาไอเดียนั้นเมื่อคุณเนี่ยไม่เชื่อตัวเอง คุณจะเชื่อคนอื่นถ้าเขาบอกคุณว่าคุณทําไม่ได้มันยากนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณก็จะเชื่อเพราะคุณก็คิดเหมือนกับเขาดังนั้นอย่าโฟกัสที่คนอื่นคิดอะไรกับคุณตัดสินคุณวิพา์วิจารณ์คุณจงโฟกัสที่คุณเนี่ยคิดอะไรเกี่ยวกับตัวเองกันแน่คุณต้องการอะไรเพราะว่าก้าในสิครั้งเสียงคนอื่นไม่ได้ดังเท่ากับเสียงคุณเองครับการที่คนอื่นเนี่ยเขาสร้างขีดจํากัดให้กับคุณได้หรือทําให้คุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอ และไม่มีความสามารถพอไม่คู่ควรทุกกรณีเพราะว่าคุณเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นข้างในลึกๆครับถ้าคุณประเมินตัวเองไว้สูงกว่านั้นจะไม่มีใครเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นของคุณได้เพราะคุณรู้ว่าไม่มีใครรู้จักคุณเท่ากับคุณรู้จักตัวเองคนอื่นเห็นสิ่งที่คุณเป็นแต่ไม่เห็นสิ่งที่คุณเนี่ยจะกลายเป็นและไม่มีใครจำเป็นต้องเชื่อจนกว่าเขาจะเห็นด้วยตาเขาเองมีแต่คุณเท่านั้นที่ต้องเชื่อตัวเองในการเดินทางสู่ความสำเร็จครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอป,ป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่า ช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงิน,งนด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเกอร์แรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line s i oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอายิสานมาสเตอร์โคด NLP สวัสดีครับ